จังหวัดเลยนะครับก็ท่านพรศักดิ์เจรนายนะครับก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับกับความสำเร็จของทีมฟุตบอลเลยนะครับวันนี้เราจะมาสอบถามท่านถึงของท่านนะครับเกี่ยวกับว่าการพัฒนาฟุตบอลเลยไปสู่ฟุตบอลอาชีพนั้นมีแนวทางอย่างไรบ้างครับผมครับสำหรับจังหวัดเลยเนี่ยต้องกราบเรียนนะฮะว่าฟุตบอลนี่เป็นกีฬายอดนิยมของชาวจังหวัดเลยการส่งเสริมเนี่ยเราส่งเสริมกันตั้งแต่ในโรงเรียนนะครับแล้วก็ในระดับหมู่บ้านตำบลมีการจัดการแข่งขันมากมายนะฮะหลายๆถ้วยถ้วยที่เป็นยอดนิยมของจังหวัดเลยก็มีถ้วยพญาไทยน้ำซึ่งแข่งในห้วงของงานเทศกาลกาชาดวันดอกฝ้ายบานมะขามหวานเมืองเลยนอกจากนั้นเนี่ยในทุกอบต.ในทุกเทศบาลตำบลนะครับมีการจัดการแข่งขันชิงถ้วยกันในระดับตำบลหมู่บ้านตลอดเพราะนั้นจากสิ่งเหล่านี้ที่เราส่งเสริมเต็มที่แล้วก็ทุกหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้การส่งเสริมด้านกีฬาเนี่ยนะครับก็สร้างให้เด็กเนี่ยได้กระตือรือร้นได้ฝึกซ้อมนะครับแล้วก็มีสนามในการแข่งขันเพื่อจะโชว์ความสามารถจากจุดนี้นะครับเป็นจุดที่สามารถที่จะพัฒนานักกีฬาของเราเนี่ยไปสู่ความเป็นนักกีฬาอาชีพได้นะครับจากกระแสตอบรับของแฟนฟุตบอลครับชาวจังหวัดเลยที่เข้ามาชมการแข่งขันในตอนนี้ถือว่าเป็นอย่างไรบ้างครับอย่างที่กล่าวเรียนนะครับว่าฟุตบอลเนี่ยเป็นกีฬายอดนิยมของคนเลยอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการส่งเสริมกันทุกหย่อมย่าของจังหวัดเลยสำหรับการประสบความสำเร็จของทีมเลยซิตี้เนี่ยก็สร้างความตื่นเต้นและดีใจให้กับพี่น้องแฟนฟุตบอลชาวจังหวัดเลยอย่างมากมายทุกคนตื่นเต้นดีใจแล้วก็ได้รับการสนองตอบมากไม่ใช่เฉพาะการแข่งที่นี่ที่วันนี้ท่านผู้ชมเห็นว่าคนเข้ามาอย่างหนาตามากๆนะครับแล้วก็มีการจัดกองเชียร์กันอย่างเป็นระบบนะครับในทุกๆสนามที่เลยซิตี้ไปแข่งขันเนี่ยก็จะมีแฟนของเลยซิตี้ที่เป็นคนจังหวัดเลยเนี่ยตามไปเชียร์มากมายเพราะนั้นเรื่องกระแสความนิยมฟุตบอลอาชีพของจังหวัดเลยนั่นท่วมท้นครับครับนั่นก็เป็นความคิดเห็นนะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆของทีมเลยซิตี้ครับก็ทางท่านผู้ว่านั้นก็ได้มาบอกแล้วนะครับว่าในตอนนี้นี่เลยซิตี้พร้อมจะก้าวไปสู่ฟุตบอลอาชีพอย่างเต็มตัวแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าไว้ในที่นี้เลยครับขอบคุณมากครับ